แกล้งไม่รู้หรือว่าท้าทายก็ไม่รู้ว่าอุทยานแห่งชาติทุกที่เขาห้ามไปจับสัตว์ไม่ว่าจะเส,สัตว์อะไรก็แล้วแต่ตกปลาก็ไม่ได้ไม่รู้หรืออะไรคะสุดท้ายไปทำคอนเทนต์ที่ต่างหากในเขาใหญ่ค่ะตกปลาเจ้าของคลิปบอกว่าไม่ใช่คนตกแต่เป็นคนถ่ายนะแต่ก็มีความผิดเหมือนกันเนี่ยแะค่ะเจ้าหน้าที่เขาจัดการแล้วนะคะ จับสัตว์ทุกชนิดไม่ได้นะคะเผื่อคนยังไม่รู้ก็ประกาศดังๆตรงนี้ค่ะอุทยานเขาใหญ่ค่ะจุดที่เห็นหนาหูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอะดูทรงเหมือนไม่รู้อะ่ะคงไม่เชิงว่าท้าทายหรอกสาวที่31สิงหาคมนะคะหนุ่มสาวคู่นี้นั่งกลางร่มฉันนั่งตบป้าอยู่ริมตะลิงนะแชร์แวดแชะแวดแชะแวดแล้วสุดท้ายก็โพสต์เองด้วย เรียบร้อยประจานตัวเองเขาใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสมาชิกอยู่ห0 0 0นคนในเพจนี้แล้วลักษณะก็ประชดประชานกับภาพที่เห็นเนี่ยละค่ะเขียนว่าชิวๆววันเสาร์ตกปลาหน่อยณนะทุ่งกว้างอุทยานเขาใหญ่แฮชแท a กผมคนถ่ายไม่ใช่คนตกปลาคอมเมนต์เป็นพันส่วนใหญ่ก็ต่อว่าเขานั่นแหละแล้วก็บอกว่าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องจัดการ เมื่อวานนี้ค่ะคุณชย,ยาห้วยพงทองหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ค่ะบอกว่าเร่งแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะที่สพเมืองนครนายกให้ตํารวจจัดการให้หน่อยที่ผ่านมาไม่เคยมีนักท่องเที่ยวกลาก้าทําแบบนี้เลยนะทุกคนที่เที่ยวเขาใหญ่ก็เคารพกติกาดีมีหลักฐานคือรถของคนทําผิดที่จอดไว้ตอนที่จอดแล้วลงไปตกปลาคา่ะนะคดีนี้เป็นความผิดพรบอุทยานแห่งชาติปี6 2มาตรา19วงเล็บ3ประกอบมาตรา 43เป็นการนำสัตว์ป่าออกไปกระทำผิดอันเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆรวมถึงมาตรา19วงเล็บ6เข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาประโยชน์ยังไม่หมดค่ะมาตรา 19. วงเล็บ7นํานำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปหัวโตวแน่นอนงานนี้โทษคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนโอ้โหอ้วมเลยทีเดียวอ้วมเลยจ้า ตอนแรกสงสัยเห็นมันมีปลาเยอะขอจะแบ่งมากินสักตัว2ตัวได้ไหมออนะแค่ตัว 2, ออ2ตัวก็ไม่รอดอยู่ดีคือนะดูทรงเหมือนทำคอนเทนต์น่ะออแต่ว่านั่นแหละค่ะไม่ศึกษาข้อมูลเนาะโอ,อ้โหโดนจับง่ายๆเลยแหละทั้งคู่เลยนะคะรวมถึงคนถ่ายด้วยนะก็ดูไว้ให้ดีๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่คิดจะไปทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งไปทำพวกคอนเทนต์ลงโซเชียลเนี่ย ถึงแม้ว่าทําท่าก็โดนนะครับจริงเพราะว่าคือเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจับจริงหรือว่าจับหลอกนะครับโดนไว้ก่อนนี่แหละ